สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชญาชูทิพย์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวาสนาบุญชูค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชราภาชัยมงคลค่ะผมชื่อเด็กชายธนภัทรเรียนชัยครับหนูชื่อเด็กหญิงจินนันท์เงินพักค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องพื้นเอียงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะโจทย์ที่ได้รับก็คือ15องศา35องศาและ55องศาค่ะโดยเราจะวัดระยะที่วัตถุเคลื่อนไปไกลได้ทั้งหมดแล้วก็จะทำทั้งหมด3ครั้งนะคะและเราก็จะนำ3ครั้งมาบวกกันและนำไปหาร3เพื่อหาค่าเฉลี่ยค่ะมุม15องศาวัดครั้งที่1ได้175ซมครั้งที่2ได้210ซมครั้งที่3ได้225ซมค่าเฉลี่ยคือ 203.33 ซมค่ะรวม35องศาวัดครั้งที่1ได้265ซมครั้งที่2วัดได้295ซมครั้งที่3วัดได้320ซมเฉลี่ยแล้วได้ 293.33 มุม55องศานะคะครั้งที่1 890ซมครั้งที่2 790ซมครั้งที่3 920ซมค่าเฉลี่ยจะได้ 843.33 ซมค่ะขอบคุณค่ะ